แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปในทิศทางที่เราคาดหวังไว้เลยนะครับโดยเฉพาะกฎอัยการศึกที่ยังคงอยู่นะครับจะด้วยความจำเป็นหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ก็อย่าด้วยความที่ยังคงอยู่เนี่ยนะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวหายไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเลขล่าสุดของการท่าอากาศยานและการท่องเที่ยวออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะติดลบอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับโหลดแฟกเตอร์ของเราเองเนี่ยเราตั้งไว้83ก็เหลือแค่80ปีที่แล้วปี2013เราขนผู้โดยสารไป 10.5 ล้านคนปีที่แล้วนะครับปีนี้ตอนเปิดมาตอนต้นปีเลยเราตั้งไว้ 13.6 แต่เรากำลังจะปิดปีอีกในไม่กี่วันข้างหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยน่าจะจบอยู่แถวประมาณสัก 12.1 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่ามันลดจากทาร์เก็ตลงมาเยอะไหมก็ลดไปเป็นล้านกว่าคนนะฮะแต่แล้วทำไมมันถึงโตขึ้นกับปีที่แล้วปีที่แล้ว 10.5 ปีนี้ 12.1 ก็ยังโตขึ้นเพราะว่าปีนี้เราเพิ่มเครื่องทั้งหมด5ลำนะครับแต่ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันยังน้อยกว่า capacity ของ5ลำที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นี่เป็นปีแรกที่เราใส่ capacity ไปเท่าไหร่เนี่ยเราโตน้อยกว่าเราใส่ capacity เข้าไปเนี่ย ถ้าเรามากี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ18ว่า18แต่เราโตแค่13หรือ16 18นี่คือ capacity ใหม่ใช่ไหมใช่ครับของปีนี้แล้วเราดูได้แล้ว 12% นี่คืออะไรโตนะคะรายได้คือมันไม่ใช่ฮะคือเราใส่จำนวนที่นั่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยครับประมาณ 18%โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะโตประมาณ 20-22 คือมากกว่าแคปาซิตี้ที่เราใส่เข้าไปแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราตอนเราใส่เข้าไป20แล้วเราโตเท่าไหร่ตอนนี้โตอยู่ประมาณ10ถ้าจะไม่ได้ถึง16มั้ง 16% คือผู้โดยสารคือใช่คือเราโตน้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่เราใส่เข้าไปเราทำให้โหลดแฟกเตอร์เราดรอปลงไปจาก83เหลือ80นะครับก็เหตุการณ์แล้วมันจะเพิ่มกำไรได้กำไรเยอะไหมอะไรครับดังนั้นก็เลยถามว่าปีหน้าเนี่ยมองแล้วจะเป็นยังไงช่วง2เดือนสุดท้ายนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาจะเห็นว่าที่สนามบินนี่ก็คึกคักนะครับผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวคงจะชินแล้วแหละโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประกาศกฎอัยการศึกอยู่แล้วก็คงจะเริ่มกลับมาทยอยกลับเข้ามาเที่ยวแต่ถามว่ามันเหมือนกับปลายปีที่แล้วหรือเปล่าก็ยังไม่คงไม่เท่าแต่ปีหน้าน่าจะกระเตื้องขึ้นนะครับบวกกับปัจจัยอีกอันนึงก็คือว่าน้ำมันที่ลดลงนะครับน้ำมันที่ลดลงเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะมาชดเชยนักท่องเที่ยวที่หายไปได้นะครับแล้วก็ทำให้มีกำไรผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยจะมีกำไรมากกว่าปี2013นะครับปี2013เรามีกำไรอยู่1,900เกือบ 2,000 น่ะประมาณ 1,900 เท่าไหร่นะ 1,900 something 1,960 1,960 ล้านบาทนะครับก็เกือบ 2,000 ครับปีนี้ยังคงพูดไม่ได้แต่น้อยกว่าปีนี้น่าจะอยู่ประมาณ100กว่าแต่จะพี่กลับมามีกำไรในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้จะกลับมามีกำไรก็ปีนี้มีกำไรผมเคยบอกไว้แล้วไงว่าร้อยกว่าล้านสิ้นปีเนี่ยมันมีกำไรแน่นอนนะครับแต่ไม่ไรก็ไม่เท่าปีที่แล้วนะครับเพราะยังไงก็ยังปิดตัวเลขเป็นสีดำไม่เป็นสีแดงกำไรปีนี้ประมาณ100เหรอคะ100ยังปิดไม่เสร็จนะครับก็ประมาณ100ไม่ถึง200 200ต่ำร้อยต่ำด้วยร้อยไปปลายไงแล้วปีนั้นเรามองว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบภาพรวมจะเห็นว่าปีที่แล้วกำไรเกือบ 2,000 ปีนี้ประมาณเกือบ200แล้วมันหายไป10กว่าเท่ามันหายไป10กว่าเท่านะครับที่มันหายไปแล้ว